็ไอ้คนที่ถือหุ้นใหญ่เนี่ยมันเทขายออกไปหมดแล้วสงสารกระแตคนที่มาซื้อต่อไม่รู้ว่าหมูที่ไหนวะเขาบอกหนูเมย์นะให้สั่งขายหุ้นด่วนเลยพ่อฟังมาผิดหรือเปล่าครับเพื่อนพ่ออาจจะพูดซีซัวก็ได้เฮ้ยไอ้สองคนนั้นน่ะเล่นหุ้นมาก่อนแกเกิดอีกนะแต่ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะพ่อน้องเมย์เขาไม่ให้เราซื้อไม่ต้องพูดอะไรแล้วเขาบอกแฟนแกให้สั่งขายหุ้นด่วนเลยตอนนี้ยังขายไม่ได้นะคะถ้าคุณขายตอนนี้คุณอาจจะขาดทุนตั้งครึ่งนึงไหนคุณบอกว่าเราจะได้กำไร2เท่าไงฉันก็ถามพ่อแบบนี้เหมือนกันล่ะค่ะแต่พ่อบอกว่าให้ถือไว้อีกสักพักรับรองได้กำไรแน่ๆค่ะผมก็อยากถือนะแต่พ่อผมมาสิใจร้อนอยากขายอ่ะฉันว่าคุณลองบอกพ่อคุณก่อนดีกว่าไหมคะว่าถ้าขายเนี่ยต้องขาดคุณตั้งครึ่งนึงฉันผมจะลองปรึกษาพ่อดูก่อนนะไม่นะถ้ายอมขาดทุนครึ่งหนึ่งสั่งขายทั้งหมดเดี๋ยวนี้แต่พ่อครับผมคิดว่าเราต้องพูดอะไรก่อนสั่งขายทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยครับว่าเราถือไว้สักพักดีกว่าแต่คุณพ่อคุณบอกให้ขายไม่ใช่เหรอคะก็คุณบอกว่าถ้าถือไว้สักพักอ่ะมันจะขึ้นไม่ใช่หรออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราถือไว้สักวันสองวันเนี่ยเราอาจจะขาดทุนน้อยกว่านี้ก็ได้คุณแน่ใจนะคะผมรับผิดชอบเองแน่ใจนะชวลิตว่าเจ้าของหุ้นทรีออชื่อเชนอะ 1,000% เลยเขาใช้คนชื่อชัยวัฒน์ซื้อแต่เจ้าของจริงๆอะชื่อเชนนี่อะไรเหรอเปล่าหรอกขอบใจนะนี่หมายความว่าถูกพ่อหนูเมย์หักหลังเหรอเนี่ยขอให้คุณหนูจงรู้ไว้นะครับว่ายังมีผมที่เป็นกำลังใจให้คุณหนูเสมอครับฉันจะไปกับฉันจริงๆเหรอแล่ฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะแล่จนรอบผมไว้ครับรอบผมด้วยครับ